ู่ช่วงการลงทุนแล้วค่ะคุณผู้ชมจะทำให้คุณผู้ชมนะคะสามารถสร้างกำไรแล้วก็เข้าใจได้เรื่องง่ายๆค่ะกับดิฉันณฤณาเริ่มรู้นี่แหละค่ะวันนี้นะคะหยิบยกเอาอสังหาริมทรัพย์เรียกว่าเจ้าพ่อเลยนะคะในกลุ่มนี้ค่ะกับพฤกษาเรียลเอสเตทค่ะเป็นอันดับเบอร์หนึ่งนะคะในตลาดระดับกลางค่ะจนถึงระดับล่างเพราะว่าเขาจับตลาดตรงนี้ทำให้มีเด็กแชร์เยอะเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้ร้อนรนทนไม่ไหวแล้วสิคะเพราะบรรดาเพื่อนๆที่อยู่ในวงการนี้นะคะขยับเนื้อขยับตัวจับมือกับพันธมิตรบ้างแล้วก็มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเข้ามาเล่นในตลาดอสังหาเยอะแยะขนาดนี้รวมทั้งภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีทำให้เขาต้องมีการปรับ business model ใหม่หมดเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้มีการพูดมาก่อนเป็นระยะแล้วนะคะแล้วก็ประกาศชัดเจนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะถ้าไปดูโครงสร้างอะไรที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจทำแบบนี้แล้วก็โอกาสของเขาจะเป็นอย่างไรเพราะนี่เขามองแผนถึง5ปีเลยนะคะตรงนั้นล่ะค่ะจะเป็นจุดที่น่าสนใจเลยค่ะเราไปดูเลยค่ะว่าแผนโครงสร้างของ PS หรือว่าพฤกษาเรียลเอสเตทเป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดเห็นตามแผนนะคะเขาจะปรับไปเป็นโฮลดิ้งแล้วค่ะหรือว่าพฤกษาโฮลดิ้งนั่นเองจะเห็นนะคะว่าพฤกษาเรียลเอสเตทปัจจุบันซึ่งทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวนะคะจะมีการเข้าไปอยู่ภายใต้โฮลดิ้งและจะมีธุรกิจใหม่1ธุรกิจใหม่2เข้ามาค่ะรวมผู้ร่วมทุนเข้ามาซึ่งตรงนี้ยังเป็น question นะคะว่าเอ๊ะเป็นใครหรือมีการเพิ่มทุนด้วยหรือไม่และจะดึงใครเข้ามาแต่ว่ามีกระเซ็นกระสายออกมาบ้างแล้วค่ะว่าธุรกิจใหม่น่าจะไม่พ้นธุรกิจโรงแรมธุรกิจห้างสรรพสินค้าหรือว่าพวกธุรกิจพวกที่เกี่ยวข้องกับค้าปลีกนี้ก็จะเข้ามาด้วยนะคะและก็อีกอันนึงค่ะธุรกิจโรงพยาบาลค่ะต้องไปวัดกันแล้วค่ะว่าผู้บริหารเขาจะออกมาประกาศอย่างไรบ้างให้มีความชัดเจนมากกว่านี้แล้วอัตราในการแลกหุ้นนะคะเขาจะใช้วิธีอย่างนี้ค่ะคือการตั้งบริษัทโฮลดิ้งเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะให้ผู้ถือหุ้นของพฤกษาเรียลเอสเตทซึ่งปัจจุบันนี้ล่ะค่ะไปแลกหุ้นนะคะอัตราหนึ่งหุ้นใหม่ต่อหนึ่งหุ้นเก่าเพื่อจะไปถือโฮลดิ้งอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าด้วยจำนวนหุ้นประมาณ 2,200 ล้านหุ้นก็น่าจะมีคนเข้าไปแลกหุ้นได้หมดนะคะ 100% ค่ะพอดูจากราคาที่ตอบรับวันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ทำให้ผิดหวังเพราะว่าราคาก็พุ่งขึ้นตั้งแต่ทำการซื้อขายเลยทีเดียวค่ะพอเห็นตรงนี้แล้วนะคะทุกคนเลยสนใจนะคะว่าทำไมพฤกษาถึงต้องปรับโครงสร้างเอ๊ะอสังหาริมทรัพย์ไหนบอกเป็นเบอร์หนึ่งล่ะแล้วทำไมถึงจะต้องไปทำธุรกิจอื่นเพราะว่าธุรกิจใหม่นี่คือเรียกว่านอนอสังหาเลยนะคะไม่ใช่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่เขาทำปัจจุบันก็เพราะว่ามีประเด็นตรงนี้แหละค่ะที่เขาบอกว่าต้องปรับค่ะถ้าดูนะคะจากปัจจัยที่เขาบอกว่าจะต้องมีการปรับนะคะดูจากตัวข้อมูลที่เขาให้มานะคะตามเพจที่จะขึ้นนี่แหละค่ะประเด็นสำคัญมี3ข้อด้วยกันนะคะที่ปรึกษาเขาค่อนข้างเป็นกังวลแล้วก็เห็นสัญญาณมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วนะคะว่าจากการแข่งขันก็จะรุนแรงขึ้นสภาพบรรยากาศก็จะมีหน้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะประเด็นหนึ่งค่ะคือต้องการคงความเป็นผู้นำในตลาดอสังหาระดับปานกลางอย่างที่บอกว่าเขาคงมาเก็ตแชร์ไว้แล้วแต่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวสิคะคุณผู้ชมก็จะมีบรรดาผู้ที่มีแลนด์ลอร์ดของเขาอยู่แล้วต้นทุนน้อยๆเข้ามาเพิ่มสัดส่วนในตลาดกลายเป็นว่าเบอร์หนึ่งก็จะถูกกินเค้กเข้าไปเรื่อยๆนะคะและยิ่งอยู่ในตลาดระดับปานกลางเนี่ยคู่แข่งเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวค่ะไม่เหมือนกับตลาดบนที่เขาบอกว่าอยากจะขึ้นไปจะเห็นนะคะว่าอีกประเด็นที่สองก็คือการขึ้นไปสู่ตลาดบนค่ะที่เขาหวังนักหวังหนานะคะอยากจะเข้าไประดับไฮเอนด์ให้ได้ตรงนี้ราคาขายดีขึ้นกำไรส่วนต่างก็จะดีขึ้นค่ะแต่การขึ้นไปนี่ก็ใช่ว่าจะง่ายต้องไปดูกลยุทธ์ของเขาแล้วนะคะว่าจะทำอย่างไรค่ะอันดับที่3นะคะนี่แหละค่ะก็คือการหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์อย่างที่บอกว่ามีบอกมาแล้วนะคะคือพวกโรงแรมพวกโรงพยาบาลที่จะเข้าไปนี่แหละค่ะก็เป็นความน่าสนใจของพฤกษาที่จะกลายเป็นโฮลดิ้งนะคะถ้าดูอย่างนี้แล้วนะคะเราต้องไปวัดเขาเรียกว่าฝั่งน้ำเงินฝั่งแดงกันหน่อยละกันค่ะจุดแข็งจุดอ่อนของพฤกษาเป็นอย่างไรบ้างถ้าปรับทับครั้งนี้แล้วจะได้อะไรสำหรับตัวพฤกษากันบ้างมาดูจุดอ่อนกันหน่อยแล้วกันนะคะพฤกษาค่ะมีการคิดกันนะคะว่าการปรับทับครั้งนี้ความแน่นอนความไม่แน่นอนของธุรกิจใหม่ยังเป็น question สำคัญสำหรับนักลงทุนค่ะพอพฤกษาไม่เคยทำความเชี่ยวชาญจะมีไหมและจะดึงใครเข้ามาและพันธมิตรเนี่ยถือว่าหน้าตาน่าสนใจน่าจะถือได้แค่ไหนอันนี้ก็ยังไม่มีการระบุออกมานะคะรวมทั้งการแข่งขันในตลาดบนกลางจนถึงระดับกลางร่างเนี่ยเขาเรียกว่าสูงเลยทีเดียวอย่างที่เล่าให้ฟังดังนั้นการควบคุมต้นทุนจะต้องมาเลยนะคะไม่อย่างนั้นจะทำกำไรได้ยากค่ะอีกด้านนึงค่ะพฤกษาเขามีจุดแข็งด้วยเหมือนกันก็คือแบรนด์ที่แข็งแกร่งนี่แหละค่ะบรรดาผู้ที่เข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์พอเห็นแบรนด์พฤกษานะคะก็จะอ๋อทันทีเลยค่ะแล้วก็เป็นเรียกว่าเวเตอร์รายใหญ่ที่อยู่ในตลาดนี้
อีกด้านหนึ่งนะคะคือความสามารถในการทำกำไรวันนี้ประกาศออกมาแล้วนะคะสำหรับผลกำไรในปี2558ถือว่า new high ค่ะแล้วก็ทำเรคคอร์ดเลยทีเดียวตั้งแต่รายไตรมาสรายปีนะคะกำไรปี58นี้ 51,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็เรียกว่าเติบโตสูงถึง 19% สูงกว่าที่เขาคาดการณ์นะคะมาจากการควบคุมกำไรให้ได้ดีขึ้นควบคุมต้นทุนให้ได้ลดลงไม่ได้เกี่ยวกับภาวะแวดล้อมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปดูเรื่องของแบ็คล็อกปรากฏว่ามีอยู่ที่ 15,000 ล้านบาทเริ่มลดลงเรื่อยๆในแต่ละปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นสัญญาณที่ผู้สาอาจจะบอกว่าน่าจะต้องมีการขยับเนื้อขยับตัวทำอะไรบ้างสำหรับกลุ่มแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบโฮลดิ้งนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าจะแนะนำคุณผู้ชมนะคะว่าความน่าสนใจผู้สาในจุดนี้เป็นอย่างไรบ้างให้คุณผู้ชมรอตัดสินใจเรื่องกลยุทธ์ใหม่ของเขาดีกว่านะคะว่าจะออกมารูปแบบไหนว่าจะมีใครเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของเขาบ้างในเรื่องของการทำธุรกิจใหม่แต่ตอนนี้ถ้าใครสนใจปรึกษาสามารถลงทุนได้ค่ะเพราะเพิ่งประกาศการจ่ายปันผลนะคะเดี๋ยวจะขึ้น XD นะคะวันที่9มีนาคม1บาท25สตางค์คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลนี่คือ 4.8% สูงเลยทีเดียวนะคะไปทำกำไรช่วงนั้นก่อนได้ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวมาพิจารณาเรื่องแผนของเขาเพราะกว่าที่จะมีการยื่นกับก.ล.ต.แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ในการถอนบริษัทพฤกษาเรียลเอสเซทออกแล้วก็จดทะเบียนเข้าไปใหม่เนี่ยกว่าจะเสร็จสิ้นก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายน2559ค่ะและเดี๋ยวมีประชุมผู้ถือหุ้นอีกนะคะวาระสำคัญไปนั่งฟังกันได้สำหรับใครที่ถือหุ้นพฤกษาอยู่นะคะประมาณ 28-29 เมษายนนี่แหละค่ะก็จะรู้นะคะว่ากลยุทธ์ของเขาเป็นอย่างไรบ้างจะได้ตัดสินใจได้ถูกตอนนี้ตัดสินใจเพียงแค่การจ่ายปันผลก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะสำหรับ 4% กว่าๆนี่แหละค่ะเอาละค่ะเห็นภาพตรงนี้แล้วนะคะสามารถไปทำกำไรได้สำหรับใครที่ถือหุ้นพฤกษาหรือว่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุนค่ะ